ครับผมสวัสดี FC หาขินบ้านครับมื้อนี้มาพบพ่อกันอยู่บ้านท่าโพด้วยครับเด้อมื้อนี้ไอ้กลกำลังมาครับการเขียดมหาการเขียดเซเว่นครับมื้อนี้ทางบ่อกุ้งของพี่ชาตินี่ล่ะหาจับเขียดก่อนครับมีกี่ได้มาตัวนึงเลยหาก่อนครับหาเหยื่อปักเบ็ดครับต้องไปเรื่อยๆมีบอฟังมีเป็นคล้องด้วยพี่น้องคล้องมันก็เลยตัวเดียวไอ้หุ่นแล้วหุ่นฟังฟังหุ่นละมันเป็นแปลนหุ่นละก็ขนาดรุ่นนี้ได้เหมือนกันใส่ปะใส่กระทันแล้วมีเหงื่อตัวนึงจริงปาชิโดโอ้เหงื่อตัวเดียวตัวที่มันหาก็ได้ตัวเดียวเมื่อกี้มันได้รุดปุ๊บบ่ได้ยังให้ไอ้กลนเพิ่นใส่เบิ่งครับนี่มันยังคือเป็นอย่างเบ็ดมันบ่ได้ใครได้แกะบ่ได้นี่ตาซื้อๆบ่เนี่ยเอาอันใหม่ก็ได้อุ้ยเคิร์กเอาเคิร์กเคิร์กเอาไหมเอานี่นี่คมๆนี่เอานี่อันนั้นมันเขากี่เมียงได้เอาอันนี้เขาเสี่ยงไงกี่เมียงก็คือเขากี่สนิมนะครับมึงกี่ดวงไงล่ะเร็วๆเลยเมื่อกี้ไรคุบอยู่อีกตัวนึงมันบ่ได้ต้องใส่เงี้ยเขียนอีโม่ครับเพิ่งจับได้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวไอ้กลนพันล่องมึงเสียบเสียบคานอะไรเตี้ยเสียบคือเกาห้องอะไรเสียบปากก่อนเสียบปากขนาดเสียบข้างทะลุออกหัวมันเป็นไงนี่บอกเออนั่นละโอเคเรียบร้อยอันนี้ไปกดไว้ห่วยๆว่ามันลุกนั่นนั่นดิอาบแล้วนะอย่าปันนั่นก่อนอันนี้ไปเคี่ยวอ่องมาเอาดำอันมันหันเคี่ยวเออมันสิไรเขาคือเก่าบ่ล่ะโอ้ยแล้วมันจอกเนาะพี่น้องเคี่ยวออกมาได้มันก็ไรเขาคือเก่าโอ้ยใจเหลืองมาเนาะหน่อยจับมาบัดมาเบิ่งอีกตอนนี้บัดเหยียดนางกุ้งงงกูถึงกลับมาแล้วเขียดนางอยู่ทั้งจอกเตี้ยโอ้ยสมบูเหตุได้เว้ยจะไปไกลแล้วเขียดต้องเคียงกว้างแล้วเอาหลังแหลกแหกมานครับมันมานเด้อห้องหน้าบ้านเฮานี่แหละครับมันสวบข้ามือได้ไอเห็นบ่พี่น้องนั่นล่ะข้างขาวๆนะครับเขียดกระไดเอาไม้ได้ไอ้ร้อยไปข้างหน้ามันตันจอกไว้มันสิเข้ามาบ่ได้เป็นคอกไว้ก็ได้ตัวโอ้ยตัวนี้ผือมันเกี่ยวไม้ขาดติเอ้าไปซํานั่นล่ะเปิดซําผือได้เว้ยหวังว่าคงบ่โดนเดี๋ยวมันก็เข้ามาดอกข้อยางนี้นี่นั่นล่ะครับข้างขาวๆล่ะเออก่อนผู้สิเปลี่ยนใจเออข้างขาวๆนะครับไปเฮาไปต่อครับหาเงี้ยก้อนบาทเนี่ยมีเพิ่งได้ตัวเดียวเอาได้แล้วครับจับเขียดไปนำใส่ไปนำเห็นหรือไม่
ีดำโอ้ยดอกไม้นี่นี่ไอ้ก้นสองตัวพุ่นโอ้ยนั่นอยู่กลางไฟพวกนี้ไหมนั่นไหมนั่นไหมกลางไฟพวกนี้ไหมนั่นละตัวนึงมันเต้นเข้าไปในกอหญ้าเมื่อกี้นี่ตัวนึงตัวแก่บักดำนั่นละครับไปละนี่ตัวนึงมันเต้นเข้านี่มันมีสองตัวเขียนตัวสำคัญเลยเหมือนยังบอลงดอกเกิดกลุ่มใหม่มันเต้นออกมาไปละเอียดออกมาเกิดกลุ่มใหม่มันเต้นออกมาแท้นั่นนี่อยู่กลางไฟพวกนี้นี่มาซ่อนกลางไฟพวกนั้นเห็นวะนั่งอยู่ตรงนั้นกลางไฟผมเลยนะครับเขียดอีโมครับนี่ละสองตัวแล้วครับเดี๋ยวเราจะหาไปสิล่ะครับเรื่อยๆจนกว่าสิบข้อใหญ่โคตรเอาสิเห็ดสแปร์ได้เพียงไงกินขึ้นก้อนล่ะมันแต่มันมีมันแต่มันดินเอาไปเฮ็ดสเปียเอาว่าเอาค่อยว่ากันพี่เหมือนบ่ไปเฮ็ดดอกได้กินคือตับแมงกินคือนี่บ่พี่น้องเดี๋ยวเฮาเบิ่งไปกลนไปเรื่อยๆครับใส่เลยบ่ตะกะเบ็ดจะใส่อยู่ได้ล่ะไอ้ใส่รถจะดูหลายอยู่เอาเบ็ดเอาไปน้ำครับจับไปน้ำใส่ไปน้ำถ้ากลับมาก็ได้ยามกลับมาพอดีเลยมาอะไรมืดเออยามมันท้องมันบ่ย่านออกมามันหูจักหมาอยู่เอานี่จับอยากซักซ่าใช่มั้ยโอ้ยยังไงบ่ได้เอากันกระช่างกันนั่นมาเนาะโอ้ยมันจะสร้างดำแต่ช่างนำอยู่ไทยรถผมเนี่ยเอามานำอยู่นี่ครับมีที่เสียบครับว้ายนี่มันจะตายจะไอ้โอ้ยเบ็ดมันปุ๊บคมอ๋อสั้นนั่นละนี่มองเป็นแปลนลูกมึงทางป้าบัวนี่รถนี่นี่ลมหมุนข้างห้อยทอเขาเจ้านี่เอาขวดมาที่หล่ะถือลมเหมือนยังข้าวปุ๋ยดีกว่ามั้งนั่นละลงข้างป้ายานั่นละคือแล้วฮะเคี่ยวพักบุ้งเส้นนั่นออกเนี่ยเป็นบ่ได้ครั้งที่3ครับสร้างเฮ็ดให้เจ้าเห็นแล้วครับกลับมาวิธีการเสียบเบ็ดก็ได้จะเป็นเขียอินโมเด้อครับเด้อมื้อนี้หากินมานมื้อนี้มาก็ไอ้สกล2คนครับอยู่บ้านท่าโพทั้ง8ริ้วมาละไอ้ลงหันละมาคือเก่าว่าดินปลาว่าตะเขียดเป็นดินมันกบกบอยู่ครั้งที่3เก็บหายากครับไปหาปีครับผมไปโอ้ยมันต้นไหนมันบังนี่ครับเขียดพี่โมครับจุ๊บรถไฟก็มานะขวดเดี๋ยวข้างแรงเดี๋ยวข้างนี่เสียวเล่นมั้ยเอาเป็นยังไงคือเป็นยังเอาซุปมันอยู่ไงเอาง่ายๆก็ได้เองปลายมันยุ่งกันไปล่ะ
ไปแล้วอุ้ยเรียบร้อยไอ้น้ำที่บาดเนี่ยไปสมุดนี่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 มันบ่ได้อยู่ลึกนี่นี่น้ำอ๋อเดี๋ยวผมจะมุดเองครับน้ำจีตาน้ำใส่ดอกเว้ยตุ๊กตุ๊กนะได้มาแล้วปล่อยอีกรอบมั้งนะนี่หาปล่อยดิบ่มุดป่าน้ำได้นี่ลงทุนมุดป่าน้ำได้นี่โอ้โหไปลงบนคอนโดครับเป็นอันนี้คอนโดตัวนี้ไอ้โง่ไอ้โง่ลุงทำอะไรไอ้โง่ถามดีๆทำไมมาด่าผมทำไมพี่น้องเอาใส่หลังนึงลงมือเอียงครับอันนี้เป็นคนแล้วไปหาเกียบอยู เรียบร้อยครับนี่นั่นล่ะเราให้เขามาเบิ่งกันอีกที่นึงครับพอแล้วครับนี่ตัวนึงกลางไฟเขานี่เห็นไหมครับนี่ดำๆเลยล่ะฟับเข้าให้เสร็จครับนะวันนี้ไปใส่จับได้ก็ใส่เลยครับนะใส่มันหม่องทางน้ำนี่ละหม่องทางน้ำไหลครับนี่พูดอ่ะอู้ป่าแลนออกอู้น้ำเฟี้ยนนัวๆผมดิคือหม่องนี่คือแล้วทางน้ำไหลนี่นะครับสุปักไม่นี่ละเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนครับคนเราไปหาจับเขียอยู่ทั้งคนนะปลาสวบโอ้สวบดีครับเรียบร้อยครับนั่นเขาขาวอ่ะละเดี๋ยวเราเบิ่งผลงานต่อไปครับเดี๋ยวเราไปหาจับเขียดไปน้ำใส่ไปน้ำครับการไปน้ำครับเอ้านี่เด้อยู่กลางไฟหันกลับมาพอพอดีครับนี่ตุ๊บเขียดไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเสีย
ไหนว่ายเดี๋ยวเข้าไปใส่ข้างหน้าครับตรงนี้มันไก่พอดไปเรื่อยๆครับพออีกแล้วครับเขียดนี่บริเหตุเนี่ยตบมาพี่น้องเอ้ยมันคมยากเดี๋ยวก็เสียบเสบียไปเลยเดี๋ยวมันหายครับรุดมือมาหลายตัวแล้วได้สองหลังอะไรไหมแม่นี่เอาเดี๋ยวไปปักก่อนนี่ยึดตัวลุงไอ้สกุลเราไปหาจับเมื่อกี้ครับแล้วเดี๋ยวมาจับตัวนี่พอได้เก็บเขียวเก็บเขียวก็ใส่แม่หน่อยยังอุ้ยบอกกินดอกฟ้าเน้นเน้นข้าวมันคือเกาล่ะเน้นข้าวแต่ให้เดียวไปสามหลังหลดโอ้สายพันสายแพงแน่ว่าให้ว่าแล้วให้มื่นเดี๋ยวมันไก่กับโพดเนี่ยลงฝากพักปอดนี่เราต้องตรงนั้นละนี่หลังจากที่เขาเดินกลับมาครับเป็นหลังสุดท้ายครับที่ไอคนได้ลงเบ็ดไปนี่มันหมานเด้อสุดท้ายแล้วสูงโพดมหอนน้ำมันไปแหลมไปเมื่อครับบาทเดี๋ยวให้เขามาเบิ่งกันกันว่ารับก่อนตอนนี้กับใส่เสร็จกับประมาณหาทุ่มนอนมื้อตาบ่ขึ้นเลยไอ้กลนแล้วง่วงแล้วบ่ได้นอนแล้วเขาเวียดบัดเบื่อแถวนี้บ่มีเลยเนาะเหย้าเลยเนาะโอ้นี่ดิยังนั่นอยู่ท่านบ่มีตัวไปครับกลับครับบาดนี่เดี๋ยวค่อยมายามกันเดี๋ยวค่อยยามอีกทีนึงเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งครับผมไฟกะสิเบิดล่ะมามาครับหม่องเฮาใส่ไว้เมื่อคืนนี่มีหยังบ่หัวทำกระปัดหัวทำกระปัดมันแนวไหนร้อนเนาะน่าจะเอาขึ้นได้ปะเนี่ยจะเกาะยังไงวะไม่ใหม่เว้ยตอนนี้ตีหากวายอยู่ครับยังมืดมืดอยู่ตายแล้วโอ้ป้าบ่ใหม่ไว้โอ้ยตายเอ็ดเดียดครับตัวแรกแหกหมานหลังแรกของห้องนี่มันขึ้นนี่อือโอ้หมานหมานหมานต่อหักตายแล้วไปเกี่ยวเนี่ยหญ้าเกี่ยวใหม่อยู่เตะน้ำเฮ้ยมันทำเป็นคนผูกคอตายจมน้ำมันขึ้นใส่แล้วหาทุ่มกว่าบ่ได้มาหยามนอนเลยเมื่อยปวดนอนเมื่อยปวดมีเพิ่นไปเขาเวียนป๊าดโถมาแสงสีมาสวยได้ยกสูงด้วยยกสูงระดับเจ้าของด้วยสิไทยหันทองมากมันยังค่อยเห็นโอ้สีสวยครับเคี่ยไก่แต่กระซังไว้เดี๋ยวมันดูดออกเดี๋ยวมันดูดปลดใส่กระซังอู้ตัวบักใหญ่ก็มุมปากเลยผมเป็นยามันสวบรูดอยู่เมื่อคืนเพราะมันอันนี้มันหอยสูงเว้ยโอ้ยเป็ดมันน้อเนาะปลดปากเอาหัวมันลงมันสิดูดออกเออนั่นดูดออกอีกเดือนวันมามาแล้วครับตัวแรกแห้งหมานทั้งห้องเก็บไปแต่ใส่รอบหน้าเบียดห้องเบียดหมานมันข้างไหนไอ้โอ้ยนี่ปลาของเก่าไปครับโอ้วัดดีครับพี่น้องวัดดีเสาร์วันเสาร์ที่26พฤษภาครับเมื่อกี้เริ่มวันดีพ่อแม่พี่น้องเฮา
ตามไอ้กลไปเด้อพี่น้องเอ้ยนักเลี้ยงขนาดเสือกับปลาไซน่าหรอครับตัวแรกของเฮาไอ้น้ำหาตัวที่สองครับเอาแล้วได้ยินยังบ่พี่น้องโอ้อันนี้ก็ดีว่าลองยืดเขียดก็ได้มุมยังเขาเอาข้างไว้นี่แหละครับหามันกินยังเว้นเฮ้ยตัวเจ้าของเหลื่อยเว้ยโอ้อันนี้เงี้ยหลุดเอาขึ้นมาไว้ซะอันนี้สวบหลุดครับเสียดายไอ้ขั้นสุดท้ายที่เขามาปักมาขึ้นนะครับขากลับที่เขามาปักไว้มาขึ้นตัวโบติดนี่สองตัวไอ้ตัวหนึ่งห้องอยู่นี่ตัวหนึ่งห้องอยู่ปูนมาห้องนี่นะตรงละห้องสองตัวเอาปักไว้นี่ละก็มียางกับทางนี้แล้วเกียดหอยอ่อนตอนไปตัวนี้ละตัวนี้เป็นมิซิลีตัวนี้ขึ้นไปค่ะเอ้เอาบักไงเอามีปลาตัวนี้ไหมว้าวยิ่งได้ปลาเข่าโอ้ยมีปลาอีหลีได้ปลาเข่าเลยน้ำมันก็คือเออน้ำซ้ำเนี่ยเห็นว่ามันคิดจะเป็นแตงเสียมาโอ้ยยิ่งได้ปลาเข่าดิมีปลาอีหลีนี่ปลาขึ้นไปใครเนาะเออปลาขึ้นมาใครห้องน้ำพ่อหลอดนี่นี่ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยห้องน้ำครับซ้ำนี่แหละทางน้ำเนี่ยลงไปหันมันก็จะเซนอีกงวนซ้ำนี่มีป่าเสยมาในให้หน้านี่น้ำก็พอสวมล้างมือดิอือฝีมืออีนี่บ่เขาบวงเลยนะบวนที่ห้องมดตีเวทตะกี้ละโอ้ยเลี้ยวไปคือว่าดินตุ่มๆต่ำเนี่ยวะไล่ที่สองเข้ามาแล้วครับโอ้ยตุ่นเตี้ยอยู่เขียนเอาน้ำมันลดขึ้นจังใดเดี๋ยวนี้น้ำไหมการประถือดินี่สูงป่านน้ำก็ลดต้องเว้ยเขาสูงน้ำออกน้ำไหลไปเดี๋ยวบ่ตีบ่ปากบ่ไอเลยไปพอแค่ของบ่ไอมีแต่ดูดีดีไม่แห้งครับดูดีไม่แห้งฝั่งนั้นใส่หลังเดียวก็ติดเนาะฝั่งปลาเอ็นจอกหันนี่ก็ดูดีไม่แห้งสูงครับเฮ้ยเออน้ำมันลดโอ้นั่นสวบหลุดวะสวบติดลังนั่นเอาเขียดไปแล้วโอ้มันสูงโพดได้มันหลุดโอ้แต่ว่ามันหลุดเนี่ยนะหัวเบ็ดยังนั่นโยหัวเบ็ดเปียกๆเย็นวันหลุดใหม่ๆนี่ดูนี่ไม่ยืดเด่นหัวเบ็ดเปียกๆอยู่แม่นข้างบนไม่หยามเนาะกันข้างมาไม่หยามมาขึ้นอีกเลยพี่ได้ยี่ดอกหัวเบ็ดเปียกๆอยู่เอ้ยเกาะไป
ตัวแท้ย่างให้ย่างให้กอบกอดดิไปเดี๋ยวชมต่อครับเดี๋ยวอีกอยู่ประมาณสักห้าหลังคือว่าจะเป็นจังไดฮะก็เลยสองตัวนั่งนี่ตรงนั้นนั่งนี่ตรงนั้นหลุดตีไอนี่เขียดที่จมเลือกแท้ตายเอ็ดเลียดตายแล้วตายแล้วเขียดจมเลือกโคตรมันดึงลงมาเนาะมันสวบมันดึงลงไปตีน่ามันดึงโอ้ยขาจะว่าขาดจะว่ามุนกัดบ่ถือแล้วบ่กัดอีกเลยนี่มันบ่ค่อยกับโอ้ยเขียดมันดิ่นอยู่หอยบ่กัดดอกเดี๋ยวยาเม็ดเซตนี่ไปเอาสิมาต่อนกก็พี่น้องบ่ท่านได้บ่ได้เอาไปได้มาจ้ะไปได้ผมมีอยู่ขาดเลยเอ้าใส่เว็บไปใส่อันนี้ขาดโอ้ยขาดจำเข้าเลยโอ้ยวางได้ตัวมันกวนอยู่เมื่อคืนเนี่ยมันขาดไปเลยป่ะโอ้ล่ะตัวใหญ่แล้วว่าเยอะโอ้คือตอนอยู่บ้านน่ะเตะเบิ่งไหลเบิ่งคักๆด้วยไอ้พี่น้องเฮาเบิ่งคักด้วยดินี่นี่แหมพี่น้องขาดไปเลยนี่อาจําเข้าไปเลยนี่อุ๊ยไปกินแถวใช้ผู้ป่ะเนี่ยอุ๊ยโอ้เสียดายเด้มื้อคืนบ่ได้มายามแหมนั่นก็เหี้ยขาดได้เนี่ยเบิดได้หั่นดังนั้นก็ได้มันขึ้นใส่แล้วหาทุ่มว่าสิมายามแล้วนอนหลับเมื่อยหลายอ้ายเพิ่นออกเวรมามีรังเดียวมาอยู่นั่นนั่นก็ขาดรุดไปสวบบ่ติดป่ามันหลายเลยมันขึ้นสวบกุกับกุกับอยู่ป่าอันนี้คว้างคว้างเจ้าหลอกไม่ปกติมันหกเด้มันหกคือฟังนั่นล่ะคั่นฟังนั่นแมคโครมันมือมันไปบ่ฮอดฟังนั่นมันนี่หกฟังนี่มันแปนบาทนี่เพิ่นแมคโครหือออกสายเอ็นแม่งว่าสิไปสายลีดวะไปสายลีดเลยใส่พี่อีเลยอือสิบ่ขาดทั้งมันโอ้ยมันสิได้ยักตัวบ่ฟังนี่อันนี้ก็ได้อยู่ให้หน้าได้ปลาคอร่อยตัวนี้มองไหนที่มันมองเจ้าว่ามันตอมเบ็ดอยู่นี่เหมือนบ่นั่นละเฮ้ยมองนั่นติมองเม็ดขาดติอือขนาดนี้อันนี้ก็สวบรุดนี่เขียดไปแล้วเราเขียดไปกินแล้วโอ้ผลเลียนออกให้พุดาเนี่ยมองอันนั้นเป็นอยู่ไอ้ตัวขาดนั่นแหละพุดาพี่น้องน้ำเฟี้ยนุ่มลงไว้เลยคุณโอ้ตาอีหยังมันข้างป่าอยู่แถวนี้ติไอ้ชะโดเออชะโดหลายคือจังเออมันข้างป่าชะโดติมันสิว่าใครเหรอมันมาตีข้างเท่านี้มันตื่นคนเรียนออกสิดิเรียนเร็วๆนี่อย่าเด้มึงขันคู่สาทําไมหลังสุดท้ายสินะโอ้ยตัวติดพี่น้องเอ้ยสองตัวติดเว้ยติดยังฮะอ๋อปลาติดน่ะไม่หลังสุดท้ายมาเบิกหลังสุดท้ายอุ้ยเอาดึงเอ้าเบิ่งตัวเบิ่งมันเอามาเบิ่งดูตัวมันเป็นจังได๋โอ้ยตัวใหญ่ๆขาดไปเบิดได้ตาตัวซ้ํานี่ละเอ้าเพิ่นให้ซ้ํานี่ละเกือบหลุดขอเพิ่นอยากเพิ่นกินเพิ่นให้ซ้ํานี่ละเฮ้ยหูตัวใหญ่หลายตัวใหญ่ก็นี่ครับอื
ทางนี้น้ำตกอยู่ตัวนั้นจะบอกแต่บ่ตายกับที่ลึกนะครับนี่จบทริปไซเบียนของเฮาได้3ตัวครับมานไว้ก่อนมานบ่นี่3ตัวแม่ลูกมันสำหรับคลิปไซเบ็ดก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปตามชมกันมื้อนี้อ่ะนี่ละน้ำทงท่านี่ละครับหาเลาะทงอยู่นี่ละนี่ป้าเขานี่ตามชมครับว่าผมสิไปเห็นหยังกันต่อไปเนาะสำหรับคลิปไซเบ็ดก็แค่นี้เนาะหมานแค่นี้ละครับ3ตัวบักคอมีขาดไปลังนึงแต่ว่าหลุดก็หลุดไปหลายตัวอยู่เมื่อคืนบ่ได้มายามครับเมื่อคืนมาผมมายามนี่เพราะว่าได้แท้ครับบ่ได้มาเดินเลาะเฮ้ยอ่ะแค่นี้ล่ะพอได้อยากได้กินครับผมขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับเนาะสำหรับ FC ของเฮาสำหรับผู้ที่รับชมวิดีโอของช่องทีมงานกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อเบิ่งแล้วขอให้มันหมานให้ร่ำให้รวยคือยังช่องของเฮานี่ล่ะมันหมานเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ